สวัสดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ Walk GG Travel นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในงานวัดฉลองซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยวงานนี้เช่นกันค่ะปกติแล้วงานวัดฉลองจะจัดปีละ1ครั้งแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยไม่ได้จัดมากว่า3ปีนะคะครั้งนี้กลับมาจัดอีกครั้งเป็นวันที่21ถึง27มกราคมที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปงานในวันสุดท้ายก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบรรยากาศในงานคึกคักมากร้านค้าอัดแน่นเต็มทั่วพื้นที่20ไร่ตามบริเวณของวัดเลยนะคะร้านค้าร้านอาหารและสวนสนุกถูกจัดแบ่งเป็นโซนๆค่ะทำให้เราเดินเล่นได้ง่ายแล้วก็เดินสนุกมากเลยค่ะทุกคนการเดินทางมาเที่ยวงานในช่วงเย็นคือเป็นอะไรที่รถติดมากก่อนที่เราจะเดินเที่ยวเราก็ขอเติมพลังด้วยหมูทอดกันก่อนนะคะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านขายน้ำอ้อยนะคะช่วงที่อ้อยจะมีรสชาติดีที่สุดของปีก็คือช่วงฤดูร้อนค่ะเดินกันไปเรื่อยๆจนถึงร้านข้าวหมกไก่ร้านนี้นะคะร้านข้าวหมกไก่นี้น่ากินมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน่องไก่อะค่ะโตมากแล้วก็เนื้อไก่มีความฉ่ำมากเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านขนมลานะคะขนมลาเป็นขนมของทางใต้ทางร้านทำกันสดๆใหม่ๆชิ้นต่อชิ้นเลยค่ะคนต่อแถวซื้อเยอะมากน่าสนใจมากค่ะทุกคนร้านต่อไปเป็นร้านไก่ย่างค่ะหรือว่าเราเรียกว่าไก่หมุนทางร้านย่างดีมากหนังไก่มีความแห้งแต่ว่าไม่มีความเกรียมนะคะคนต่อแถวซื้อเยอะมากค่ะทางร้านก็คือแบบย่างไก่กันสนุกแล้วก็คือคนซื้อก็รอกันเต็มเลยค่ะThank you.
ร้านนี้เป็นร้านไข่ปลาทอดนะคะทางร้านนะคะเขาจะเอาไข่ปลามาผสมกับแป้งแล้วก็นำมาทอดลงบนกระทะค่ะเราจะเห็นร้านแบบนี้ค่ะอยู่ทั่วไปตามงานเลยนะคะภายในงานมีโซนที่ขายอาหารแห้งด้วยนะคะดูสดใหม่และสะอาดดีเลยค่ะเราเองก็ซื้อกุ้งหวานและกะปิเคยกลับบ้านมาด้วยค่ะร้านป้าแอ๋วขนมจีนเจ้าเดิมร้านนี้มีอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตด้วยนะคะขนมจีนอร่อยมากเราทานไป2จานเลยค่ะก็คือว่าสั่งแกงเขียวหวาน1แล้วก็สั่งน้ำยา1ค่ะอร่อยกันแบบจุกๆเลยค่ะThank you.
ร้านนี้น่าสนใจมากเป็นน้ำมันเลียงผาหรือว่าเขาเรียกว่าน้ำมันขู่ลำนะคะเป็นตำนานที่เล่าอ้างกันมาว่าจะช่วยในการรักษาเรื่องการปวดเมื่อยนะคะเขาจะเอากระดูกของเลียงผาค่ะไปต้มแล้วก็สกัดเป็นน้ำมันค่ะทุกคนผู้มีใจรักในนั่งตะลุงจะได้มาทำหน้าที่ในการเชิญรูครูนั่นคือการอบฤาษีไพรส้วนทรงโคและไพรนาบดรับหน้าที่ในการอบฤาษีและไพรส้วนทรงโคโดยก่อนกลับบ้านเราได้มีโอกาสเข้าไปแวะดูหนังตะลุงนะคะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้เรามีโอกาสดีมากที่ได้เข้าไปดูใกล้ชิดหลังเวทีค่ะเรารู้สึกประทับใจและรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่มีมนต์ขลังมากค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้มาเที่ยวงานวัดฉลองในปีหน้าก็อย่าลืมแวะมาดูนะคะมันดีมากจริงๆค่ะสำหรับวอล์กนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคน